วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวาเลนไทน์หวานมากแอปทักษะอ่อนล่าสุดได้รับดอกไม้ช่อโตเทศกาลวาเลนไทน์หนุ่มสาวหลายคนต่างเฝ้ารอคอยมอบของขวัญให้ดอกกุหลาบช่อใหญ่หรือตุ๊กตาชนิดต่างๆซึ่งหลายคนก็คงเคยผ่านบรรยากาศแบบนี้มาเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่สมัยมัธยมต้นก็ซื้อกุหลาบให้กันลูกอมฮาร์ทบีทช็อกโกแลตรูปหัวใจแต่ยังไงสติกเกอร์รูปหัวใจก็ยังเป็นที่นิยมค่ะวันนี้เราจะมาติดตามแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญกันบ้างว่าเธอได้ดอกไม้จากใครไปดูกันเลยค่ะโดยแอปโพสต์ภาพและแคปชั่นว่า Happy Valentine's Day จากแอปขับที่รักกันมา10ปีไม่มีเปลี่ยนแปลงขอบคุณสำหรับดอกไม้ขนมและของขวัญทุกอย่างโดยเฉพาะการนึกถึงกันมีความหมายกับแอปเสมอค่ะรักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ